สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะบ่าย 3:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ศิริศักดิ์มีอาหารจานเดียวแบบหรูๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะและรสชาติก็ต้องถูกใจมากแน่นอนค่ะกับข้าวผัดต้มยำรับประทานคู่กับไก่อบเนยค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของข้าวผัดเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่ทุกอย่างรวมกันลงไปในข้าวนะคะแยกกลับได้นะคะแต่ตัวข้าวอ่ะต้องมีรสชาติค่ะสำหรับวันนี้แนะนำคุณผู้ชมนะคะเป็นข้าวผัดต้มยำที่มีความหอมรสชาติจัดจ้านนุ่มแล้วก็มันมากยิ่งรับประทานคู่กับไก่อบแล้วก็ใส่เนยหอมๆโอ้ฟินค่ะคุณผู้ชมคะเรียนคุณผู้ชมว่าตำรับข้าวผัดต้มยำกับไก่อบเนยของอาจารย์น่ะทำรับประทานเมื่อไรก็ติดใจเมื่อนั้นมีแต่คนแบบว่าอยากทานอีกอยากทานอีกคุณผู้ชมลองดูวิธีการทำนะมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยแล้วก็วิธีการทำข้าวผัดให้มีกลิ่นหอมเป็นต้มยำต้มยำมันก็มีเคล็ดลับอยู่นิดหนึ่งคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมใช้ซองนี้ค่ะเครื่องต้มยำตราโลโบอันนี้เขาเอาไว้สำหรับทำต้มยำแบบใส่น้ำหนึ่งซองแบบนี้เราจะใช้แค่ครึ่งเดียวคุณผู้ชมครึ่งหนึ่งต่อข้าวผัดที่รับประทานได้สองคนนะคะคุณผู้ชมหอมมากเลยดูสิแค่นี้กลิ่นขาตะไคร้ใบมะกรูดออกมาหอมมากเราจัดการใส่เครื่องต้มยำตราโลโบครึ่งซองกับน้ำสะอาดนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็ยีสต์ก่อนให้เครื่องเนี่ยละลายเข้ากันเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราได้เครื่องแกงแบบนี้เครื่องต้มยำละลายเข้ากันแล้วนะคะข้าวสวยค่ะที่เราหุงเอาไว้นะคะถ้าคุณผู้ชมมีข้าวที่เหลือจากการรับประทานเมื่อวานนี้แล้วออกมาจากตู้เย็นจะยิ่งดีนะคลุกเคล้ากับเครื่องต้มยำเห็นไหมคะก็จะมีความเป็นต้มยำละอันนี้ได้รสละแต่ถ้าคุณผู้ชมที่บ้านปลูกข่าไว้ตะไคร้ต้น2ต้นใบมะกรูดสักหน่อยนึงอย่ารีรอค่ะคุณผู้ชมค่ะสมจริงยิ่งขึ้นนะคะตะไคร้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจัดการสับละเอียดซาใส่ลงไปเนี่ยมันจะทำให้หอมมากค่ะคุณผู้ชมค่ะสับละเอียดค่ะไม่ใส่เยอะใส่เยอะแล้วมันจะแบบปลับปลานะคะหอมแดงก็ได้กระเทียมก็ได้แต่เวอร์ชันข้าวผัดเดี๋ยวเลือกเป็นกระเทียมค่ะใบมะกรูดซอยนะคะใส่ลงไปค่ะมันจะแบบมีกลิ่นมะกรูดกระจัดกระจายอยู่พริกขี้หนู ขออนุญาตนะคะเยอะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปรุงรสไปก่อนเลยนิดเดียวน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนี่ถ้ากินได้ก็โอแล้วนะจัดการลงกระทะผัดกันนะคะอุปกรณ์ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใช้ในการทำข้าวผัดคุณผู้ชมคะจับถนัดมือขนาดพอดีชอบใจค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือกระทะไวทลักษ์3ชั้นขนาด24ซม. IH นะคะคุณผู้ชมด้ามแล้วก็หูทั้งหมดเป็นเบเกอไลท์ค่ะตราหัวมะลายนะคะกระจายความร้อนดีก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากคุณผู้ชมคะเรื่องผัดน้ำมันมรกตค่ะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองรับรองจะติดใจนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวเองไม่ได้ใส่เยอะเอาล่ะพอกระทะเริ่มร้อนซึ่งมันจะร้อนไวไฟมากคุณผู้ชมคะเราก็จะใส่ข้าวลงไปผัดอู้ตายเห็นไหมเนี่ยแป๊บเดียวตายเร็วจริงๆขูดให้หมดแม่สอนไว้นะคะว่าข้าวเม็ดหนึ่งกว่าจะได้มาชาวนาปลูกนานมากเนี่ยไม่ทิ้งข้าวค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ผัดค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้พอเวลาผัดข้าวก็จะแห้งไปเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติจะทำให้ข้าวกลับมาชุ่มฉ่ำแล้วก็จะทำให้มันหอมยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะใส่ไปนิดนึงโอ้ยต้มยำตำรับนี้ดูหอมมันเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้ยหอมเลยอ่ะตายแล้วน่ากินอ่ะคุณผู้ชมรีบทำเลยนะคะตำรับนี้เลิศมากเอาละค่ะข้าวผัดเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมดูสิคะน่าทานนะดูสิใช้ได้แล้วค่ะเรามาทำไก่อบเนยกันนะคะข้าวผัดต้มยำเสร็จแล้วเพียงแค่รอไก่อบเนยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะว่าตำรับไก่อบเนยเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่จะไปรับประทานกับข้าวผัดต้มยำเท่านั้นบะหมี่พาสต้าหรืออะไรก็ได้ที่คุณผู้ชมโปรดปรานหรือแม้กระทั่งกับขนมปังปิ้งไก่อบตำรับนี้ลัดสุดค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นไขมันที่ใช้จะต้องหอมแบบอาหารฝรั่งอ่ะกลิ่นเนยต้องมาเลย
ถ้าอยากใช้ไขมันที่มีกลิ่นหอมมากๆก็ต้องเป็นกล่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% เลยนะคะนำเข้าจากออสเตรเลียตรา Peerless Food ค่ะอันนี้เป็นไขมันวัวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำแล้วก็นมพอละลายเสร็จก็เป็นน้ำมันนะคะคุณผู้ชมคะไม่ใช่ละลายเสร็จกลายเป็นไหม้ดำเกรียมจากส่วนผสมของเกลือส่วนผสมของน้ำแล้วก็นมที่ปนลงไปอันนี้ไม่มีนมค่ะคุณผู้ชมคะสะโพกไก่ค่ะหรือไก่ส่วนไหนที่คุณผู้ชมชอบอันนี้เสิร์ฟหนึ่งที่นะคะรับประทานกันแบบจุกๆนะคะคุณผู้ชมก็เอาไว้มุมนี้เห็นไหมคะส่วนข้างนี้เราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปก็ทำให้มันเบ็ดเสร็จในนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเห็ดฟางก็ขออนุญาตใส่ที่มุมนี้จะไม่จะเกรียมยังไงก็ช่างถ้ามีเห็ดแชมปิญองเห็ดดีมีสกุลตามใจค่ะคุณผู้ชมพอถึงเวลาปรุงคุณผู้ชมคะตำรับนี้จะอมเปรี้ยวเพราะเนื่องจากว่ามีซอสมะเขือเทศแต่เราจะใส่ซอสมะเขือเทศเยอะแยะมากไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะก็เลยต้องใช้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนะคะเราก็จะใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะมันจะอมเปรี้ยวรสชาติจะถูกใจแล้วเราก็จะตามด้วยมะเขือเทศนะคะเป็นเนื้อมะเขือเทศบดก็ได้ถ้าไม่มีคุณผู้ชมคะซอสมะเขือเทศไม่ว่ากันค่ะซอสปรุงรสค่ะนิดหน่อยนะคะน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันเอาละค่ะดูท่าทางจะแบบหอมเหลือเกินนะคุณผู้ชมนิดนึงนิดนึงน้ำเปล่าหรือน้ำสต๊อกก็ได้แล้วแต่ใครมีสต๊อกไก่ใส่ค่ะเสร็จแล้วปิดฝารอจนถึงเวลาเสิร์ฟนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะไก่อบของเราได้ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะปิดเตาค่ะโอ้โหน่าทานมากเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะที่อบเสร็จเรียบร้อยใส่ลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันคุณผู้ชมเรียนพูดได้คำเดียวนะคะตำรับไก่อบตำรับนี้ลูกๆคุณรับประทานเสร็จแล้วจะรักคุณขึ้นอีกแบบเป็นร้อยเท่าอะค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ข้างจานเลยค่ะดูสิคะคุณผู้ชมคะความน่ารับประทานเนยเยิ้มเลยค่ะขอโทษนะคะหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องรับประทานแค่ที่บ้านนะคะโรงแรม5 ดาวเขายังเสิร์ฟกันเลยค่ะ